นี่คือ Xiaomi TV A2 Series นะครับผมขนาดหน้าจอ58นิ้วรุ่นนี้จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันครับผมนี่คือ Xiaomi TV A2 Series นะครับขนาดหน้าจอของรุ่นนี้อยู่ที่58นิ้วครับทีวีตัวนี้เป็นทีวี LED ครับผมความละเอียด 4K ตัวระบบของเขาจะมาพร้อมระบบ Android ครับเขาจึงเรียกว่าเป็น Android TV นะฮะเป็น Android version 10นะฮะแล้วก็ built in พวก Chromecast นะฮะมี Google Assistant มาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังของเขาจะมีพอร์ตมาให้นะครับซึ่งพอร์ตหลักๆที่เราได้ใช้กันก็มีฝั่ง HDMI ครับซึ่งให้ HDMI มาทั้งหมด3พอร์ตนะครับที่อยู่ด้านหลังซึ่ง HDMI ตัวนี้จะรองรับการเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับผมถ้าเผื่อว่าเราจะต้องการสั่งให้เขาปิดเครื่องโดยการคอนโทรลด้วยอุปกรณ์สักอุปกรณ์นึงเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับมีช่อง USB-A 2.0 ครับแล้วก็มีช่อง 3.5 มม.นะครับผมสำหรับเชื่อมต่อหูฟังมี Common Interface ให้ครับ1พอร์ตนอกจากนี้ครับด้านล่างจะมีพอร์ตของ AV นะฮะซึ่งต่อวิดีโออินเอาท์ได้นะครับมีช่องแลนครับสำหรับการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กคือระบบเน็ตเวิร์กของรุ่นนี้จะรองรับทั้งระบบแลนแล้วก็ระบบ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi จะรองรับทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์ครับมีช่องออปติคอลครับสำหรับเชื่อมต่อไปอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวกซาวบาร์หรือว่าเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จะมีช่องแอนเทนนาสำหรับการรับสัญญาณนะครับอันนี้คืออินเทอร์เฟซที่เราจะพอได้เห็นอุปกรณ์ที่เขาจะมีให้อีกอย่างก็คือเรื่องของรีโมทตัวนี้ถ้าใครเคยใช้พวกมีสติ๊กนะครับหน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าและมีพวกตัวเลขให้กดนะครับรีโมทนี้จะใช้สัญญาณแบบบลูทูธนะครับไม่ใช่แบบอินฟราเรดซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ดีนะเพราะบางทีคือเราอาจจะนั่งกดแล้วบางทีเราไม่ได้พอยต์ไปที่ตรงรับสัญญาณอ่ะคือบางทีวีเขาจะมีตัวอินฟราเรดในการรับแต่ว่าตัวนี้กดปุ๊บนะฮะเขาก็จะตอบสนองได้เลยนะครับผ่านสัญญาณบลูทูธผมลองเอาไปที่เนี่ยชี้ไปที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถกดได้นะครับในตัวรีโมทนะครับเขาจะแถมฐานมาให้ด้วยส่วนสาย power cord เขาจะแถมมาให้3เส้นเพื่อที่จะดูว่าเป็นหัวปลั๊กแบบไหนที่จะสามารถใช้งานได้มาในช่วงทดสอบการใช้งานจริงนะครับผมมาดูกันว่า Xiaomi TV A2 Series ตัวนี้การตอบสนองเป็นยังไงบ้างดีจริงหรือเปล่าและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเข้ามาภายในเนี่ยระบบ Android TV แน่นอนว่าเราจะต้องมี account ของ Google เพื่อที่จะลิงก์เข้าไปต่างๆนะฮะเพื่อที่จะล็อกอินทั้งนี้เราสามารถล็อกอินแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจากทางฝั่งของ Google Play Store ได้ซึ่งมีแอปให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะแอปที่เราใช้บ่อยๆนะครับมีอะไรก็อย่างพวกแน่นอน Netflixพรามวิดีโอครับ YouTube Music นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมใช้งานบ่อยมากๆนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงไปเลยนะฮะแต่มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับชื่อว่า Xiaomi TV Plus ซึ่งตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น Live TV ที่ทาง Xiaomi เขาเลือกมาให้เราได้รับชมไม่จำเป็นจะต้อง Subscription นะฮะเราสามารถที่จะเลือกเปิดเข้าไปได้และรับชมรายการได้เลยซึ่งรายการต่างๆนะครับเขาก็จะมี listเป็นผังรายการมาให้เราได้เลือกรับชมก็จะแบ่งเป็นหมวกพวกไลฟ์สไตล์สปอร์ตนะฮะเอาท์ดอร์เอนเตอร์เทนเมนต์มูฟวี่อะไรต่างๆนะเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้แบบ subscription พวกรายการต่างๆแต่ถ้าอยากจะเปิดทีวีขึ้นมาแล้วดูได้เลยมันก็มีแอปพลิเคชัน Xiaomi TV Plus เนี่ยฮะที่แนบมาให้นะครับผมถ้าเราจะออกไปหน้าโฮมให้กดปุ่มวงกลมที่บนหมวกนะครับในส่วนนี้ผมอยากจะให้ดูความไหลลื่นของหน้าแรกซึ่งเรียกว่าหน้าโฮมเลยนะหน้าโฮมเนี่ยเวลาที่ผมกดรีโมทปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตอบสนองได้ในความรู้สึกของผมนะผมว่ามันตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆรุ่นที่ผมเคยใช้งานมาที่เป็น Android TV นะถ้าเป็นสเปคช้าๆผมถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะในเรื่องของความเร็วแล้วก็การตอบสนองเดี๋ยวเรามาลองเข้า Netflix กันดูแล้วดูว่าการตอบสนองจะเป็นยังไงนะฮะเข้าไปในบัญชีอ่ะอยู่หน้าหลักและเราลองเลือกกดหนึ่งปึ๊บเนี่ยดูการตอบสนองนะครับเป็นยังไงบ้างก็ไหลลื่นในระดับหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้ที่สุดนะครับแล้วพอเวลารับชมเป็นยังไงในเนื้อหาภาพ
ถ้าเรื่องของภาพผมมองว่ายังอยู่ในถ้าสมมติว่าเต็ม10คะแนนนะเอาเฉพาะของฝั่ง LED TV นะเราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับพวก OLED เพราะมันจะคนละเกรดกันนะครับในเนี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะขาดความคมไปหน่อยนะครับถ้าเราเคยถ่ายภาพนะมันก็จะมีภาพคมชัดแล้วก็ภาพแบบสมูทๆที่แบบออกแนวพอร์เทรตหน่อยผมว่าอันเนี้ยจะอยู่ในแนวนั้นในแนวพอร์เทรตซึ่งทีวีบางรุ่นผมว่ามันคมมากกว่านี้แต่ถามว่ามันชัดไหมมันชัดนะแต่ทั้งนี้เราก็สามารถไปปรับตั้งค่าอะไรได้แต่ถ้าปรับแล้วเนี่ยมันก็ยังได้อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับนอกจากเรื่องของภาพที่ผมให้คำแนะนำไปมันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับ refresh rate ของความเร็วเรื่องปรับความสมูทของภาพคือภาพยนตร์ทั่วไปเขาจะเซตเฟรมเรทมาสักประมาณ24เฟรม25เฟรมอะไรประมาณนี้ดูมันก็จะไหลลื่นแต่ถ้าสมมุติว่าบางรายการเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยรายการที่ผมกำลังเปิดให้ดูมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับสปอร์ตหรือว่ากีฬาเกี่ยวกับความเร็วนะครับเราสามารถตั้งค่าเรื่องของการให้มันแสดงแบบไหลลื่นได้นะครับโดยกดที่ปุ่มเซตหรือว่าเซตติ้งนะครับที่อยู่บนรีโมทแล้วเราก็มาที่การค่ากำหนดอุปกรณ์มาที่รูปภาพแล้วมาที่หมวดของการทำการเคลื่อนไหวให้ราบรื่นเนี่ยเปิดชัดเจนจะเห็นว่าภาพมันสมูทมากขึ้นเห็นไหมฮะดูตัวรถน่ะดูตัวรถที่กำลังวิ่งอยู่ตอนเนี้ยมันจะไหลลื่นนะครับเนี่ยลองปิดทีนึงนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเบลอๆหน่อยเห็นไหมนี่ก็คือทำให้สมูทมากขึ้นที่ผมเปิดให้ดูตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางรายการที่เราต้องการดูเนี่ยเราจะต้องการความลื่นไหลอย่างเช่นรายการที่ผมเปิดให้ดูแต่ภาพยนตร์บางเรื่องเราอยากจะได้โมชั่นเบลอของมันอยู่เราก็สามารถปิดไปได้ตัวนี้มันจะสามารถเปิดแล้วก็ปิดง่ายเนี่ยที่ผมชื่นชอบนะครับส่วนระบบของเรื่องเสียงเองเนี่ยลำโพงขนาด10วัตต์จำนวน2ตัวนะครับเท่าที่ผมได้ลองฟังนะฮะเสียงเนี่ยย่านโทนกลางจะมาค่อนข้างดีนะครับส่วนย่านโทนต่ำเนี่ยจะมาไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าพอฟังเสียงเนี่ยจะต้องมีตึบๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเพียงพอไหมในการที่เราจะรับชมเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับก็ผมมองว่ายังเพียงพอแต่ถ้าใครอยากได้คุณภาพที่สูงมากกว่านั้นอาจจะต้องเพิ่มซาวด์บาร์เข้าไปนะครับทีวีเครื่องนี้นะครับผมมาพร้อมระบบ Google Assistant ที่เราสามารถค้นหาได้นะครับให้กดที่ปุ่มตรงกลางของรีโมทนี่ฮะที่เป็นรูปไอคอนของ Google Assistantร้องข้ามกำแพง YouTube โอเคนี่ฮะเราสามารถค้นหารายการต่างๆได้นะครับเพราะเขาจะค้นหลายๆอย่างเลยนะครับผมก็ถามว่ามันสะดวกไหมมันก็สะดวกเพราะรองรับภาษาไทยด้วยทีวีตัวนี้เราตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ก็เลยทำให้ตัว Google Assistant นะครับรองรับการค้นหาด้วยเสียงนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกเข้าไปอีกนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังถามคำถามอื่นได้ด้วยนะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเป็นบางส่วนในเทศบาลชูเมตโต้วันนี้จะมีวันที่ฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาและต่ำสุดที่24องศานี่ฮะและตอนที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ศักยภาพของ Google Assistant เข้ามานะครับผมและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับเป็นการ built-in Chromecast นะครับการทำให้เราเนี่ยสามารถส่งสัญญาณจากมือถือของเรานะครับเข้าไปแสดงที่ทีวีได้สมมติผมกำลังเปิด YouTube ตัวเนี้ยบนมือถือของผมแล้วผมอยากจะส่งสัญญาณไปที่ทีวีเครื่องนี้นะผมก็กดไปเลยแล้วเขาก็จะยิงสัญญาณภาพไปให้นะครับนี่นะฮะเป็นฟังก์ชันของ Chromecast นะฮะซึ่งเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งในรุ่นนี้ครับที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการมาพร้อมแอปพลิเคชันมีโฮมนะครับมีโฮมถ้าใครใช้อุปกรณ์ของ Xiaomi อยู่นะฮะอย่างเช่นพวกเครื่องฟอกอากาศหลอดไฟกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งเนี่ยของผมยังมีเครื่องอะไรนะเป็นหม้อหุงข้าวของ Xiaomi ก็มีมาให้นะฮะตัวนี้ถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่เราสามารถใช้ตัวนี้ในการมอนิเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในฝั่งของ Xiaomiอยู่ในบัญชี account ของเราได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ผมเสียบตัวโคมไฟเอาไว้นะผมก็สามารถสั่งเปิดได้เลยนะครับสั่งเปิดปิดได้เลยเราก็จะดูสถานะได้นะกล้องวงจรปิดอันนี้น่าจะถอดเอาไว้นะก็เลยดูไม่ได้นะ
ดังนั้นเนี่ยข้อดีของเขานี่แหละเราสามารถดูผ่านทีวีของเราได้เลยเหมือนมันเป็นหับนะฮะของบ้านเราได้นะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี้ยจะรองรับรีเจียนเนี่ยเฉพาะของฝั่งประเทศไทยแล้วก็อื่นๆนะยกเว้นจีนอุปกรณ์ของ Xiaomi บางเจ้าอ่ะบางอุปกรณ์อ่ะจะต้องลิงก์กับรีเจียนที่มันเป็นจีนไงของผมมีอีกแอคเคาท์นึงที่อยู่ในออฟฟิศเนี้ยเป็นกล้องวงจรปิดเยอะแยะเลยนะครับมันจะไม่สามารถแสดงอยู่ตรงนี้ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะดังนั้นถ้าใครจะซื้ออุปกรณ์ Mi Home นะฮะเราจะต้องเลือกรุ่นที่รองรับรีเจียนในประเทศไทยนะฮะถึงจะมาแสดงตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างฟังก์ชันคร่าวๆนะครับผมที่ผมพามาดูสำหรับทีวี Xiaomi A2 Series ตัวนี้ก็โดยรวมแล้วสิ่งที่ผมชื่นชอบคืออะไรชื่นชอบก็คือเรื่องของการตอบสนองนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจนะแต่ว่าถ้าใช้งานไปเรื่อยๆหรือว่ากดรัวๆหน่อยอาจจะมีหน่วงบ้างบางจังหวะนะครับยังไงก็อย่าซัดรัวๆเกินไปแล้วกันนะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันได้เยอะรองรับภาษาไทยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของ Google TV เป็น Android TV ไงที่เราสามารถอัปเดตได้ตัวนี้มาพร้อม Android 10อย่างที่ผมแจ้งไประบบเสียงถ้าเต็ม10ผมให้อยู่ในระดับกลางๆนะอยู่สักประมาณ 6-7 นะฮะที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ขนาดของหน้าจอค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ58นิ้วกับราคาที่เขาขายนะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 17,990 บาทนะครับแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นนี้จะอยู่ที่ 13,990 บาทถ้าใครสนใจก็ลองไปตามดูนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ดีไซน์สวยหน้าจอขนาดใหญ่ความละเอียดคมชัด 4Kรองรับระบบต่างๆรองรับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับให้เราได้ใช้งานได้นะก็ถือว่าเอาไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับไว้พิจารณาเผื่อว่าใครอยากจะได้ทีวีใหม่มาใช้งานในห้องเรานะครับผมสำหรับรีวิวนี้นะครับผมพาไปดูแล้วว่าการตอบสนองของเครื่องนี้เป็นอย่างไรการใช้งานพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับทีวีรุ่นนี้ยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ